ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยปล่อยนะหมวยอย่าไปยุ่งเดี๋ยวก็เดือดร้อนตัวเองหรอกหยุดนะเอากระเป๋าขึ้นเขาไปเราสองคนพี่น้องพร้อมช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วค่ะนี่กันนะสามีของฉันเองฉันเห็นนะวันนี้พี่กับคุณกันทำไมพี่ทำแบบนี้คุณเพิ่งเขามีพระคุณกับเรานะแกเป็นน้องฉันไม่ต้องมาสอนถ้าแกไม่อยากให้ฉันซวยอ่ะก็เก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับซะไหนลูกชิ้นหมดหรือยังขอป้าทั้งสองไม้สิสวัสดีค่ะป้าน่องวันนี้ของหมดแล้วอะค่ะป้ามาช้าเองแหละแล้วนี่กำลังจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของที่ตลาดต่อด้วยพรุ่งนี้ทำบุญร้อยวันของแม่ร้อยวันแล้วเหรอเนี่ยที่พาจากไปงั้นเดี๋ยวป้าไปทำของโปรดพาไปทำบุญด้วยดีกว่าได้จ้ะป้างั้นพรุ่งนี้เจอกันที่วัดนะคะขอบคุณนะคะที่นึกถึงแม่ตลอดพามันก็เพื่อนป้าเหมือนกันหวยกับปีใหม่ป้าก็เห็นตั้งแต่เด็กเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้หนูจะปิ้งลูกชิ้นไปฝากนะคะจ้าลูกงั้นป้าไปก่อนนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะปล่อยนะหมวยปล่อยนะเว้ยช่วยด้วยค่ะปล่อยสิหมวยอย่าไปยุ่งเดี๋ยวก็เดือดร้อนตัวเองหรอกแต่เขากำลังเดือดร้อนนะพี่โอ๊ยกลับบ้านเถอะฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยคุณตำรวจคะมีการปล้นค่ะซอย3หลังมหาลัยหยุดนะเอากระเป๋าขึ้นเขาไปฉันโทรหาตำรวจแล้วโถ่เว้ยโอ๊ยเป็นไรไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ตอนนี้ตำรวจตามจับโจรอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะไม่รอดเราสองคนพี่น้องพร้อมช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วค่ะคุณสองคนเป็นพี่น้องกันนี่เองตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนกันซะอีกไม่ต้องให้พวกฉันนะคะเรื่องแค่นี้เองพวกคุณสองคนเป็นคนดีจังเลยค่ะฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงเลยพวกคุณขายของรถเข็นนี้เหรอคะใช่ค่ะเราสองคนพี่น้องลำบากมากตั้งแต่แม่เสียไปรถเข็นคันนี้ก็เป็นสมบัติเดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้ก็เลยเอามาทำมาหากินอยู่แบบอดอยากมากๆเลยค่ะงั้นให้ฉันช่วยพวกคุณได้ไหมคะมาทำงานที่ร้านฉันไหมเราจะทำกันได้เหรอคะพวกเราจบแค่ม.6 เองนะฉันเปิดร้านอาหารนะคะตอนนี้ต้องการแม่ครัวกับพนักงานเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นพวกคุณสองคนมาทำนะฉันจะให้เงินเดือนมากกว่าที่ประกาศอีกเดี๋ยวหมวยเป็นแม่ครัวนะส่วนปีใหม่ก็ทำงานหน้าร้านแล้วก็คอยรับออเดอร์จาก Delivery ขอบคุณนะคะคุณพึ่งที่มอบโอกาสให้เราหมวยกับพี่จะตั้งใจทำงานให้ดีค่ะฉันเชื่อว่าพวกเธอจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะอ้าวนี่กันนะสามีของฉันเองเดี๋ยวไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวพึ่งพาหมวยไปเรียนรู้งานในครัวก่อนปีใหม่เอาน้ำไปให้กันด้วยนะค่ะไปหมวยพี่ปีใหม่อาหารได้แล้วอ๋อพี่ปีใหม่ไปไหนอ่ะลูกค้ารับออเดอร์หรือยังคะเอ้าป้าน้องสวัสดีค่ะหนูก็นึกว่าใครเป็นไงบ้างลูกได้งานทำอยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นเยอะเลยค่ะเจ้าของร้านใจดีมากแถมมีที่ให้พักด้วยดีแล้วลูกเขาเมตตาเราเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อเขาทำให้เต็มที่นะค่ะป้า
ป้าเห็นพี่ปีใหม่ไหมคะเมื่อกี้มารับออเดอร์แล้วก็หายไปหลังร้านเลยอ๋อสงสัยไปเก็บจานงั้นหนูขอไปทำงานในครัวต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าลูกเงินเดือนพวกเธออ่ะฉันโอนไปให้แล้วนะให้พิเศษด้วยขอบคุณนะคะคุณพึ่งเป็นไงบ้างทำงานที่นี่มา3เดือนแล้วโอเคไหมพวกเราสิคะต้องถามคุณพึ่งกับคุณกันว่าโอเคกับการทำงานของพวกเราหรือเปล่าโอเคสิไม่งั้นฉันไม่ให้พิเศษหรอกงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะฝากปิดร้านด้วยไปค่ะพี่ปีใหม่นี่พี่คิดจะทำอะไรของพี่เนี่ยอะไรฉันทำอะไรอยู่ดีก็มาถามแปลกๆฉันเห็นนะวันนี้พี่กับคุณกันพี่ทำไมพี่ทำแบบนี้คุณเพิ่งเขามีพระคุณกับเรานะใช้คำว่ามีพระคุณได้พับเพื่อมากอย่าลืมสิว่าที่เราได้มาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าเราช่วยเขาเหมือนกันถึงจะเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ไม่ควรไปยุ่งกับคุณกันอยู่ดีเขามีเมียแล้วนะพี่จะเป็นเมียน้อยเขาหรอแกเป็นน้องฉันไม่ต้องมาสอนถ้าแกไม่อยากให้ฉันซวยอ่ะก็เก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับซะกันคะปีใหม่ของเงินเพิ่มได้ไหมอ่ะจะเอาไปทำผมอีกแล้ววันก่อนเพิ่งให้ไป 5,000 อ่ะหมดแล้วหรอ 5,000 มันจะไปพออะไรล่ะกันมีเงินตั้งเยอะปีใหม่ขอนิดเดียวเองเงินผมอะไรล่ะเงินพึ่งเขาทั้งนั้นเมียกันขี้งกจังปีใหม่ทำงานแทบตายอ่ะเงินเดือนได้แค่ 20,000 เองนี่มันก็เยอะแล้วนะพึ่งเขาให้พิเศษตลอดไม่ใช่หรือไงก็ใช่แต่มันมีของอีกตั้งเยอะอ่ะที่ปีใหม่อยากได้นี่ปีใหม่อ่ะเรียกร้องเยอะได้ไหมผมก็ไม่รู้จะแอบเมียยังไงแล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าคุณก็อยู่สุขสบายมากพอนะไม่รู้แหละถ้าคุณไม่ให้เงินเพิ่มอ่ะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเมียคุณแน่นี่พูดแบบนี้อีกแล้วเอองั้นเดี๋ยวโอนเงินให้แล้วกันโอนไปแล้วนี่ค่ะอาหารรอสักครู่นะคะหมวยกำลังทำอยู่ค่ะขอบคุณจ้าขยันแบบนี้ต้องให้พิเศษเพิ่มอีกแล้วมั้งฮัลโหลค่ะโครงการบ้านที่อ่อนนุชใช่ไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพิ่งลืมเอกสารไว้ในรถกันเดี๋ยวเพิ่งมานะมานั่งแบบนี้ทำไมเดี๋ยวพึ่งเข้ามาเห็นรอบปีใหม่ขอเข้าเรื่องเลยละกันค่ะกันคะโอนเงินให้หน่อยได้ไหมอ่ะปีใหม่อยากไปออกรถอะไรนะจะให้ผมออกรถให้ไม่ต้องแพงมากก็ได้หรือจะให้ปีใหม่ออกเองแล้วกันส่งรายเดือนให้ไม่เอาดีกว่าซื้อเงินสดแหละเดี๋ยวกันเบี้ยวค่างวดรถนี่มันเกินไปแล้วนะปีใหม่จะมาของ่ายๆแบบนี้หรอใช่ระหว่างซื้อรถให้ปีใหม่กลับให้ปีใหม่ไปบอกเมียคุณน่ะอันนี้มันง่ายกว่ากันเออไว้คุยกันนะพรุ่งนี้เพิ่งไม่อยู่มาหาฉันที่ห้องแล้วกันเอามาให้ฉันดูทำไมเนี่ยงูนะเว้ยไม่ใช่กระต่ายงั้นให้ผมจัดการเลยนะครับงั้นเดี๋ยวแกเอาไปปล่อยที่ห้องฉันนะเอาผ้าคลุมไว้รอก่อนนะเดี๋ยวผมมีสบายให้ด้วยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะหรือว่ากันจะซื้อรถให้เราแล้ว
เสียงอะไรวะสมน้ำหน้าคิดจะมาขู่ฉันหรอเอาไงต่อดีครับพี่เอานังเนี่ยไปโยนในป่าแล้วก็เอางูไปปล่อยใกล้ๆมันคนมาเจอจะได้คิดว่ามันโดนงูกัดได้เลยครับพี่เฮ้ยคนตายหรือเปล่าวะโอเคได้เดี๋ยวฉันจัดการธุระเสร็จแล้วรีบไปหานะเป็นไรพึ่งทำไมน่าเครียดเชียวแล้วหมวยกับปีใหม่ไปไหนล่ะหมวยโทรมาบอกว่าปีใหม่ถูกงูกัดอ่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการเป็นตายเท่ากันอ้าวจริงเหรออืมแต่วันนี้พึ่งมีนัดกับลูกค้าด้วยสิคงเข้าไปหาปีใหม่ตอนเย็นๆน่ะอืมโอเคงั้นเพิ่งไปตอนไหนอ่ะกันไปด้วยนะอืมได้วันนี้กันก็มีไปพบลูกค้าใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเพิ่งแขวนป้ายปิดร้านก่อนนะเฮ้ยทำไมแกไม่เช็คดีๆวะปล่อยให้เขาพาไปโรงพยาบาลได้ไงเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวฉันรอดูก่อนถ้ามันรอดมาอีกรอบอ่ะก็คงต้องปิดปากมันอีกปีใหม่ถูกพิษงูทำลายร่างกายเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะแบบนี้ปีใหม่ก็ต้องนอนเป็นผักไปตลอดชีวิตแล้วหรอน่าสงสารเนาะเราคงต้องช่วยดูแลเขาแหละงั้นเดี๋ยวเราไปคุยค่ารักษากันหมวยเดี๋ยวฉันมานะฉันก็นึกว่าแกจะตายซะอีกนะไอ้นางตัวดีแต่ก็โชคดีนะที่รอดมาแล้วพูดไม่ได้คนอสรพิษแบบแกก็ต้องเจอแบบนี้แหละเป็นไงงูที่ฉันหามาฉกแกแบบไหนพิษมันร้ายแรงกว่ากันล่ะไม่ตายแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นต่อไปฉันไปเค็มน้องแกต่อดีกว่าสารภาพออกมาหมดแล้วสินะจับมันเลยค่ะคุณตำรวจมันเป็นคนวางแผนฆ่าพี่ฉันเชิญตัวคุณไปที่โรงพักด้วยครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนตำรวจไอ้การแกนี่มันชั่วจริงๆเลยนะฉันจะฟ้องหย่าแกฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกทำอะไรไว้บ้างนี่มันยังไงอะหมวยทำไมถึงให้ฉันมาหาพวกเธอก่อนแล้วไม่ให้บอกกันล่ะแล้วนี่ปีใหม่เป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเอามาพาดทั้งตัวแต่ยังดีที่พูดได้พี่ปีใหม่เลยอยากสารภาพทุกอย่างกับคุณพึ่งความจริงอ่ะฉันมาที่นี่ก่อนแหละแต่ฉันต้องการหลักฐานมัดตัวแกไงไม่คิดเลยนะว่าสามีที่นอนด้วยกันทุกคืนจะทำกับฉันแบบเนี้ยพึ่งให้โอกาสกันนะการไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่าทำแบบนี้เลยทำแบบเนี้ยแหละจะได้สะสมหลักฐานอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะหืมปีใหม่เพราะแกเลยนักสารพิษจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจออกไปไพวกเธอสองคนทำกับฉันแบบนี้ฉันคงให้อภัยไม่ได้นะเรื่องนี้หมวยไม่เกี่ยวค่ะปีใหม่ผิดคนเดียวน้องไม่รู้เรื่อง
ได้เห็นแก่หมวยที่ซื่อสัตย์กับฉันมาตลอดนะส่วนเธอปีใหม่ฉันจะไม่ฟ้องดำเนินคดีกับเธอก็ได้แต่ฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรเธออีกส่วนหมวยยังทำงานกับฉันได้เหมือนเดิมนะขอบคุณมากค่ะคุณพึ่งฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณพึ่งฉันให้อภัยเธอไม่ได้จริงๆนะแต่ก็เอาเถอะเธอได้รับกรรมของเธอแล้วไม่เป็นไรนะหมวยจะดูแลพี่เอง